ท่านรู้จักกับปีศาจตนนั้นใช่หรือเปล่าทำไมพวกท่านต้องรวมหัวกันมาหลอกฉันทำไมต้องทำให้ฉันโมโหด้วยเจ้าเจอกับปีศาจตนนั้นแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงไม่เรียกข้ามันพูดอะไรกับเจ้าบ้างหยุดได้แล้วหยุดเสแสร้งต่อหน้าฉันสักทีเถอะนะพวกท่านบอกแก้พวกเดียวกันออกไปจากที่นี่ซะสงสัยข้าจะตามใจเจ้ามากเกินไปแล้วจนทำให้เจ้าแยกไม่ออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วร้ายโอเลเออเจ้าควรไตรตรองถึงความโง่เขลาของเจ้าดีกว่านะเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้ากำลังเดินไปในกับดักของศัตรูของพวกเราเองฉันไตรตรองว่าฉันโง่แค่ไหนที่เชื่อใจท่านโดยไม่ลังเลเรื่องที่ปีศาจตนนั้นพูดฉันต้องหาคำตอบไปได้และฉันจะเปิดโปงความจริงอย่างแน่นอนนี่มันอะไรไอ้พระอาจารย์ข้าจะไม่ให้เจ้าไปเกิดยังแน่นอนเจ้านายท่านทำไม่สำเร็จหรอครับข้าถูกพระแก่เข้ามากัดจังหวะนะสิแต่ข้าก็จับปลาตัวใหญ่ได้เหมือนกันความสางามของท่านบนร่างกายของหน้าหลินยังคงอ่อนแอเกินไปตอนนี้นอกจากนี้ยังไม่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายของท่านท่านไม่ควรใช้พลังมากเกินไปในการเรียกสัตว์ร้ายในตัวท่านออกมานะครับเจ้ารู้เช่นนี้แล้วทำไมเจ้าไม่ไปหาชีวิตมนุษย์มาถวายข้าล่ะเจ้าสวะทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผมเองผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับใช่สิโมโลเออผู้หญิงนั้นข้ามีแผนอื่นจะจัดการนางเจ้าอย่าเข้าไปยุ่งเด็ดขาดนะครับรอพันปีฉันไม่เสียใจเลยรอพันปีฉันไม่เสียใจเลยเจอฉันกำลังว่าจะโทรหาเขาคิดไม่ถึงหมอนี่จะโทรมาพอดีอะโหลเจอเลอเออช่วยฉันด้วยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเจอนายอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่สายงานนะสิเธอรีบมาช่วยฉันเร็วๆเข้ามีแค่เธอเท่านั้นที่ช่วยฉันได้พูดมาดีๆเดี๋ยวนี้นะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเลอะเออในที่สุดเธอก็มาแล้วฉันจะบ้าตายแล้วนะเฮ้เมื่อคืนวานจู่ๆบริษัทของเราก็มอบหมายเราพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบอกฉันหน่อยสิว่าทำไมเราต้องพาเด็กพวกนี้เที่ยวรอบวังด้วยเอ๊ะบริษัทเรามีแบบนี้ด้วยเหรอใช่นะสิเห็นไหมว่าฉันเครียดจะสิวขึ้นถุงใต้ตาครับเหมือนมีเป็นหน้าหมดแล้วเจ้านายพวกเขาได้เคลื่อนไหวอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงราชินีของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความสางามของนางได้รับบาดเจ็บระหว่างทางข้าจะลงไปยังโลกมนุษย์และปกป้องนางได้อย่างไรไม่ต้องหากพวกเจ้าลงไปเหมือนกับแหวกหญ้าให้วูตื่นขัดจังหวะแผนการของข้าซะเปล่าๆปลาจะกินเหยื่ออยู่แล้วแต่ราชินีข้าดูแลนางดีจนเกินไปจนแยกไม่ออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วร้ายคงถึงเวลาที่ข้าจะลงโทษนางแล้วครั้งนี้ข้าจะไม่ใจอ่อนง่ายๆอีกแล้วรังสีความน่ากลัวนี้มันพวกเขาดูสนุกกันจังเด็กหนุ่มและเด็กสาว7 คนผมจะรู้ได้ไหมว่าทำไมคุณถึงต้องการพวกเขาตกลงคุณทำงานให้ใครกันแน่ล่ะไม่ใช่เรื่องของคุณยังไม่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่คุณไม่ควรรู้ผมหวังว่าคุณจะสามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จใช่ไหมอ่ะพวกเขาเป็นแค่เด็กขี้แย่เท่านั้นแหละผมจะจัดการกับพวกเขาได้แน่นอนวางใจเถอะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้ฉันจะทำให้เธอโหยหาความตายมากกว่าชีวิตคอยดูเธอฮะแล้วจะไม่สามารถทำงานนี้ได้อีกต่อไปแล้วเธอรู้จักคุณเหมือนเป็นการส่วนตัวไหมไปขอให้เขาทบทวนดีๆและช่วยฉันให้พ้นจากความทุกข์นี้ได้ไหมล่ะขอร้องแล้วนะเขาโมเลเออกลับไปไตรตรองถึงความโง่ของเจ้าซะเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าโดนกับดักของศัตรูเขาแล้วไม่มีทางเฮ้ยเจอจื้อบ่อน้ำข้างหลังนายมันฮะบ่อน้ำอะไรเหร
อ่ะปุ๊บปุ๊บอ้อยคอฉันเจอจื้ออ่าท่านยมทูตตรงฟังถือผู้ช่วยร้ายผู้นี้เรียกพูดผีน้ำขึ้นมาผีเหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานมานับพันปีข้าเกรงว่าราชินีของเราจะหากนางตกอยู่ในอันตรายนางจะขอความช่วยเหลือจากข้าเองเจ้าโมเลอข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าใครคือคนที่ช่วยเจ้ามานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเจ้าตกอยู่ในเงื้อมือแห่งความตายจื๊ออย่าปล่อยมือนะเหลือรีบหนีไปซะอย่าสนใจฉันไปเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่เจอจื๊อจับไว้ให้ดีล่ะคงต้องทำแบบนี้อาบะตะกับเจ้าประตูที่นะอาบะตะกับประตูโตเตอร์เรียวฟุบฟุบเอ้ยออกแรงกว่านี้อีกนะที่นี่มีผีเหรอเจอจื๋อนายเป็นอะไรมากไหมที่นี่ดูวังเวงชอบคนพวกเรารีบหนีไปกันเถอะนะเลอะขาฉันอ่อนแรงจะหนีเหรอคิดจะหนีไปไหนล่ะมูโลในที่สุดเธอก็มาอยู่ในเงื้อมมือของฉันฉันอยากให้เธอรู้ว่าผลที่ทำให้ฉันขุ่นเคืองมันเป็นยังไงตรงฟังเต๋อทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ได้คุณถูกหมิงสื่อหญิงกำจัดไปแล้วไม่ใช่หรอก็เป็นแก่ผีจะทำอะไรกับฉันได้ก็ดีวันนี้จะได้แก้แค้นกับเรื่องครั้งที่แล้วด้วยเลยเทคนิคการจัดการผีและคาถาลวงตาตระกูลตรงฟางเป็นศิลปะเวทมนต์ในตำนานจะทำให้เธอรู้ว่าตระกูลเรามีของดีอะไรบ้างฟังคำสั่งของฉันผีน้ำจึงปรากฏต่อหน้าฉันเอ้ยเรียกผีขึ้นมาแล้วระวังนะหนูกลัวเหลือพวกเราไงดีเราหนีไปไหนไม่ได้แล้วทำไงดีพวกเราจะต้องมาตายที่นี่จริงๆใช่ไหมเป้าหมายของคุณคือฉันปล่อยพวกเขาไปซะเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครประเมินตัวเองสูงไปแล้วมั้งผีน้ำฟังค่ะจัดการพวกนี้ให้หมดแม่ช่วยหนูด้วยแม่อยู่ไหนผมจะไปหาแม่ปล่อยผมนะแล้วจะไม่น่าเรียกตัวออกมาเลยแล้วพวกเราต้องตายจริงๆแล้วฉันไม่อยากตายฟุบเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งนั้นเพราะยกเหรออะพระอโยกแตกไปแล้วสิ่งนี้ช่วยพวกเราไว้บอกฉันมาว่าใครช่วยคุณฟื้นจากความตายใครที่คอยทำร้ายเกือบทุกครั้งแล้วท่านดูอะไรเกี่ยวกับชาติที่แล้วของฉันบ้างทำไมจู่ๆเลอะก็โมโหขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขาก่อนหน้านี้นะหนึ่งเด็กปากดีเธอคิดว่าฉันกลัวถึงมั่งนักเหรอตระกูลมู่รู้ความลับของพวกเราวันนี้ฉันเป็นคนแพ้แต่ครั้งหน้าฉันจะไม่ไว้ชีวิตถึงแน่ยังมีวันหน้าอีกเหรอวันนี้ฉันจะไม่มีทางไว้ชีวิตคุณอีกแน่หรือบางทีคุณอาจต้องการลิ้มรสความรู้สึกของการที่กระดูกของคุณสึกกร่อนจากเวทมนต์สะกดของฉันใช่ไหมตึกกล้าขู่ฉันงั้นเหรอในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วงั้นก็อย่ามาโทษฉันก็แล้วกันอาปติโตโตดาอาปติปุโรนี่มันอะไรกันเอ๊ะเลอะคนพวกนี้คือใครเหรอฉันตายอย่างน่าสมเพชพวกเขาเป็นสมาชิก4คนที่เหลือของตระกูลฟางแล้วทำไมจู่ๆพวกเขาปรากฏตัวที่นี่ทำไมถึงมีผีเร่ร่อนตามมาเยอะขนาดนี้การเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสมาชิกทั้ง7คนของตระกูลฟางเขาจริงๆด้วยไม่ได้การแล้วยินยางมาพรมกันเช่นนี้สมาชิกตระกูลฟางเป็นยางราชินีร่างเป็นยินแบบนี้ทำให้ราชาปีศาจมีพลังมากขึ้นพระราชาหากเราไม่ไปช่วยองค์หญิงแล้วก็เอ๊ะอ้าวไปไหนแล้วไวกว่าตูอีกตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะหลังจากคืนนี้ไปผีทั้งหมดจะเข้ายึดครองโลกมนุษย์เราจะกลายเป็นผู้ปกครองมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบราชาผู้ยิ่งใหญ่ของเรา
ดูดวิญญาณเพิ่มพลังเขาจะดูดวิญญาณอย่างโหดร้ายเพื่อเพิ่มพลังผีเร่ร่อนพวกนี้จะกลายเป็นขี้เถ้าและจะไม่มีวันกลับชาติมาเกิดได้เขากำลังดูดวิญญาณไม่ได้นะทำแบบนี้มันผิดกฎสวรรค์หุบปากไม่ใช่เรื่องของคุณอย่ามายุ่งทำยังไงดีมันจะเข้ามาแล้วร่างยินของควันขิ้นใหญ่ของข้าปล่อยฉันนะในที่สุดเจ้าก็ต้องเป็นของข้าไอ้ผีประหลาดปล่อยเลอะเออนะใส่หัวไปซะโอ้ยโอ้ยครั้งนี้หมิงซือยินไม่มีตังมาช่วยเจ้าได้หรอกพระแกวโวล้นที่สละชีวิตมาช่วยเจ้าก็มรณภาพไปแล้วดูสิว่าครั้งนี้จะหนีไปไหนได้ใครบังอาจมากัดขวางข้าโอ้ยแค้นฉันหมิงซือยินเลอเออหมิงซือหยินท่านมาได้ยังไงที่นี่ไม่ปลอดภัยเจ้ารีบพานางออกไปซะฉันเหรอขอรับราชายมทูตฉันไม่ไปแถวทางนั้นมีเด็กอยู่ที่นี่ทั้งหลายคนฉันทิ้งพวกเขาไว้ไม่ได้หรอกนะข้าจะเป็นคนช่วยเด็กพวกนั้นออกไปไม่ต้องห่วงจือปล่อยฉันนะหมิงซือหยินจะหนีไปงั้นเหรอคงคิดว่าจะหนีไปได้ง่ายงั้นสินะวิญญาณทั้งหมดในที่นี้จะเป็นเครื่องบูชาของข้าจะไม่มีใครหนีไปไหนได้ทั้งนั้นเจ้ามันเป็นแค่ผีเร่ร่อนข้าเรียกเต็งว่าราชาได้ยังไงหาเรื่องตายสินะเหมือนที่คิดไว้จริงๆตราบใดที่เลอเออตกอยู่ในอันตรายมิงซือยินก็จะออกมาช่วยไว้ทุกครั้ง และนี่ก็ทำให้แผนการของพวกเราสำเร็จเจ้านายท่านรออีกหน่อยท่านก็จะรับอิสรภาพแล้วเมิงซือยินเจ้าหยุดข้าไม่ได้หรอกนะตงฟังเย่และโม่หัวหงได้รับความหวาดกลัวจากโลกแห่งผีที่หิวโหยลูกหลานของนางก็ไม่สามารถรอดพ้นจากชะตากรรมของนางได้เช่นกันหุบปากซะเจ้าควรตามข้าไปรับโทษที่นรกต่างหากล่ะจือปล่อยฉันนะฉันทิ้งเมิงซือยินไว้ที่นั่นไม่ได้ราชายมทูตกำลังต่อสู้กับปีศาจตนนั้นขืนเจ้าเข้าไปก็เป็นตัวถ่วงเขานะสินี่ใครนายเป็นใครกันแน่นี่ไม่ใช่จือนี่คุณไม่ใช่จือข้าเดาไม่ถูกจริงๆว่าทำไมพระราชาถึงชอบท่านนะถ้าท่านไม่อยากเป็นอุปสรรคต่อเขาก็รีบออกไปกับข้าซะเจ้านายถึงจะไม่มีความกังวลกับท่านอีกมิงเซยินวันนี้เป็นวันตายของเจ้ามิงเซยินถ้าไม่เป็นเพราะฉันมิงเซยินก็ไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้เขาทำแบบนี้เพื่อช่วยฉันก่อนหน้านี้ฉันยังคิดว่าเขาเป็นคนจะมาทำร้ายฉันด้วยซ้ำจือข้างหลังลายมีอันตรายเอ๊ะนั่นใครมิงเซอยินทำให้เจ้ากลับชาติมาเกิดใหม่เจ้าปฏิบัติต่อเขาดังเช่นผู้มีพระคุณแต่เจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าใครเป็นคนทำให้เจ้าเกิดมาข้าก็เตือนว่าเจ้ารีบเข้าสู่ด้านสว่างซะเมื่อเจ้านายของข้าได้รับอิสรภาพเมื่อไรมาดูกันว่าตอนนั้นมิงเตอยินยังจะปกป้องเจ้าอยู่อีกไหมหุบปากนะฟลุ๊ปแต่ทำไมเป็นแบบนี้ฉันจะทำยังไงถึงจะช่วยพวกเขาได้ล่ะเลอเออระวังตรงฟังเต๋ออย่าเข้ามานะฉันมียันฉันไม่กลัวคุณหรอกนะสวรรค์คู่ควรกับการเริ่มต้นคนของท่านได้ขอเรื่องชั่วและข้าเข้าข้างความชั่วร้ายข้าขอความช่วยเหลือจากท่านเพื่อชดใช้การกระทำผิดของข้าด้วยจะทำอะไรนะถ้าไม่อยากตายก็ตามฉันมาฟังไว้นะท่านจะพาฉันไปไหนตรงฟังเถอะคุณกล้าหักหลังพวกเรากันเหรอยังดีที่ฉันคิดแผนสำรองไว้ หมายความว่ายังไง